สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ธัญญานีโพธิสารขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่โมดูลที่6การจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าค่ะค่ะในบทเรียนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อยู่หลักอยู่2ข้อก็คือ1ผู้เรียนสามารถเสนอแนะการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าให้แก่องค์กรธุรกิจได้และข้อ2ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าในองค์กรธุรกิจได้ค่ะค่ะรายวิชานี้นะคะจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าและการจัดการคลังสินค้ารูปแบบและวิธีการจัดซื้อรูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการคลังสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าตัวอย่างกระบวนการการทำงานของระบบจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะจะประกอบด้วย5หัวข้อหลักด้วยกันดังนี้นะคะหัวข้อที่1หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าและการจัดการคลังสินค้าหัวข้อที่2รูปแบบและวิธีการจัดซื้อสินค้าหัวข้อที่3รูปแบบและวิธีการจัดการกระบวนการคลังสินค้าหัวข้อที่4เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าและหัวข้อที่5ตัวอย่างกระบวนการการทำงานของการจัดซื้อและบริหารคลังสินค้าในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ค่ะเมื่อทราบหัวข้อของรายวิชานี้แล้วนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันด้วยหัวข้อแรกนะคะหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าและการจัดการคลังสินค้าค่ะเริ่มกันด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าและการจัดการคลังสินค้ากันก่อนนะคะเรามาเริ่มกันด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของฝ่ายจัดซื้อนะคะซึ่งก็คือการจัดซื้อสินค้าและบริการให้กับกิจการโดยฝ่ายจัดซื้อนั้นมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มีความน่าเชื่อถือให้กับกิจการนะคะนอกจากนี้ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่ในการต่อรองเงื่อนไขของการซื้อให้เป็นการซื้อที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นได้ลักษณะและคุณภาพของสินค้าบริการที่ตรงต่อความต้องการของกิจการสามารถนำส่งสินค้าหรือบริการให้ทันเวลาที่กิจการต้องการใช้และได้เงื่อนไขทางด้านราคาที่ดีที่สุดซึ่งราคาที่ดีที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงราคาที่ถูกที่สุดเสมอไปนะคะจะต้องดูองค์ประกอบอื่นๆเช่นการรับประกันและการส่งมอบที่ทันเวลามาเสริมด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่ในการบริหารการจัดซื้อให้มีต้นทุนในการจัดซื้อที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการค่ะขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อนะคะเริ่มหลังจากที่มีการระบุความต้องการสิ่งของหรือบริการเกิดขึ้นในหน่วยงานของกิจการเช่นฝ่ายผลิตต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปฝ่ายบัญชีต้องการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อใช้ในการทำบัญชีหรือฝ่ายคลังสินค้าที่พบว่าสินค้าสำเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขายบางรายการมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ฝ่ายจัดซื้อจะมีหน้าที่หลักๆในการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมและจัดทำเอกสารสั่งซื้อแจ้งให้ผู้จำหน่ายได้ทราบเท่านั้นค่ะต่อมาเรามาดูการทำงานของงานคลังสินค้ากันบ้างนะคะงานคลังสินค้ามีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าค่ะแต่อาจจะสามารถแบ่งแยกงานออกเป็น2ส่วนหลักๆดังนี้นะคะก็คือการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการจัดการกับตัวสินค้าในคลังสินค้าค่ะการจัดการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เก็บในคลังสินค้านะคะข้อมูลที่คลังสินค้ามีหน้าที่ต้องจัดการได้แก่ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสินค้าเองข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าจากเหตุการณ์ทางธุรกิจต่างๆการรับสินค้าจากการซื้อสินค้าการส่งคืนสินค้าจากลูกค้าที่ขายไปแล้วนะคะการเบิกใช้วัตถุดิบและวัสดุในการผลิตการโอนย้ายสินค้าระหว่างสถานที่จัดเก็บของกิจการเองและการเบิกสินค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆเช่นการเอาไปเป็นตัวอย่างในการขายสินค้าเป็นต้นค่ะข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินค้าสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ส่วนหลักๆดังนี้นะคะส่วนที่1ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสินค้าอันได้แก่รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าที่กิจการจำเป็นต้องจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการทำการค้า2ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทางด้านบวกซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อการรับคืนสินค้าเป็นต้นนะคะและ3การเคลื่อนไหวของสินค้าในด้านลบ
เช่นการขายสินค้าการส่งคืนสินค้าการเบิกใช้วัตถุดิบและวัสดุไปใช้ในการดำเนินงานเป็นต้นค่ะในส่วนของการจัดการตัวสินค้าในคลังสินค้านะคะเป็นการบริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้าอันได้แก่การเบิกสินค้าออกจากคลังและการรับคืนสินค้าเข้าสู่คลังนั่นเองค่ะการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นการปรับอุณหภูมิของสินค้าถ้าหากว่ามีความต้องการที่จะต้องรักษาในอุณหภูมิที่เฉพาะนะคะการป้องกันความชื้นการป้องกันแสงสว่างของสินค้าบางประเภทเป็นต้นการรักษาความปลอดภัยให้สินค้าอยู่ในจำนวนที่ครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่ไม่สูญหายหรือไม่เสียหายระหว่างการเก็บรักษาค่ะและก็การจัดเก็บข้อมูลของสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและสุดท้ายนะคะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บสินค้าให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงค่ะค่ะหวังว่าผู้เรียนคงจะพอมองเห็นภาพของกระบวนการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าของหน่วยงานธุรกิจไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในหัวข้อที่2ในคลิปต่อไปเลยค่ะ